กิจกรรมอย่างกีฬาดนตรีกวีศิลปะเนี่ยมันเป็นเครื่องมือการประกวดนางงามต่อมานะฮะเป็นเครื่องมือทั้งนั้นแหละนะครับในการที่จะขยายอาณาจักรนะครับซึ่งในสหรัฐอเมริกามีประชากรเพียง900คนจีนมี 1,300 คนโดยประมาณนะครับแต่อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาซึ่งเรียกว่าเป็นตำรวจโลกเนี่ยกำลังขยายมากขึ้นมากขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะประเด็นที่น่าสนใจคงจะเป็นประเด็นที่หุ้นส่วนเนี่ยนะฮะทำการโหวตกันนะอันดับ1อันดับ2แล้วเป็นประเด็นดราม่าทางสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองด้วยเป็นการเมืองระดับโลกนะครับเป็นเรื่องราวของการประกวดนางงามโลกอะว่ายง่ายจะเรียกภาษาอังกฤษว่า Miss Universe อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นคนไทยจะเรียกว่าประกวดนางงามโลกนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาก็หลายสิบปีนะก็ปรากฏว่ามีปรากฏการณ์ดราม่าเกิดขึ้นนะเมื่อสาวงามจากแอฟริกานะครับก็ได้รับรางวัลเป็นอันดับ1นะเป็นสาวงามอันดับ1ที่เรียกว่า Miss Universe อันดับ1ของโลกสาวสวยนะคำตอบของเธอก็น่าสนใจไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะว่า บรรยากาศในวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของ Miss Universe เนี่ยไม่ใช่เป็นปีแรกนะที่มีประเด็นดราม่าแบบนี้นะครับประเด็น Miss Universe เนี่ยเกิดขึ้นทุกๆปีนะครับในประเด็นของดราม่านะครับปีที่ผ่านมาก็มีฟิลิปปินส์นะครับเมื่อก่อนนี่ไทยก็เคยได้รับนะรางวัล Miss Universe นะสาวงามตอนนั้นสมัยยุคอภัสราหงสกุลนะก็ได้รับประเด็นดราม่าเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ปีนี้เนี่ยดราม่าที่เกิดขึ้นก็คือว่าจู่ๆก็คนดำอย่างแอฟริกาเนี่ยนะครับก็ได้รับรางวัลนี้เป็นอันดับ1ประเทศกลุ่มลาตินอเมริกาก็เป็นอันดับ2นะครับแล้วก็ไทยเนี่ยก็อยู่ในอันดับ5คือตกรอบ3คนนะก็เลยเป็นประเด็นดราม่าว่า1ได้เงินมาก็น้อยทำไมคนไทยไปประกวดสวยกว่าสวยก็สวยกว่าเท่ก็เท่กว่า
เดินเหมือนหงอะไรอย่างเงี้ยนะสวยงามทำไมไม่ชนะนะครับอธิบายให้กับถ้าหุ้นส่วนเนี่ยถ้าจำได้ผมเคยปีที่แล้วปีก่อนเนี่ยผมเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนะปีนี้ก็มีประเด็นดราม่าอีกผมขออธิบายนะครับให้พวกเราได้ทราบเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับให้ทราบว่าดนตรีกวีศิลปะดาราและการแสดงเนี่ยเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ของโลกนะครับMiss Universe หรือว่านางงามโลกเนี่ยนะมีตั้งแต่อดีตฝรั่งจะใช้เครื่องมือนี้ในการแผ่อิทธิพลนะครับโดยเชิญทุกชาติมานะร่วมประกวดและแข่งขันแต่ว่าในยุคหลังนะครับก็จะใช้วิธีให้รางวัลกับประเทศที่ตัวเองต้องการใช้ประเทศนั้นสำหรับเรื่องของ Miss Universe นะครับหรือว่านางงามจักรวาลเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงเครื่องมือนะครับในการสร้างความสัมพันธ์มันมีฟุตบอลที่เราเห็นนะบางคนประเทศนั้นชนะดูแล้วทำไมประเทศนั้นต้องชนะประเทศนี้ต้องชนะฟุตบอลนะกีฬาดนตรีกวีศิลปะนางงามเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับส่วนทำไมต้องให้ประเทศนั้นนะครับประเทศผู้จัดเนี่ยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้กำหนดนะครับอย่างเช่นยุคสมัย อดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีนางงามไทยอ่ะได้รับรางวัล Miss Universe นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าไทยต้องเสียอู่ตะเภานะครับให้กับสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างนั้นจนเป็นที่มาของเธอถูกตั้งฉายาว่าเป็น Miss อู่ตะเภานะฮะต้องให้ฐานทัพนะครับกับสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเครื่องมือในการทำสงครามในเวียดนามใครเกิดทันก็คงจะรู้หรือว่านางงามอู่ตะเภาเนี่ยคือใครนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับต่อมานะล่าสุดที่ก็เป็นข่าวแล้วเป็นประเด็นว่าเอ๊ะทำไมมิสของฟิลิปปินส์นะปีก่อนนู้นทำไมมิสฟิลิปปินส์ไม่สวยแต่ทำไมชนะนะครับก็เป็นที่โจทย์ขานก็เป็นที่กล่าวหาเป็นที่ว่ากันจำนวนมากก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะได้อู่ตับบริเวณฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นฐานทัพแต่ทางฟิลิปปินส์นะครับไม่ให้ดูรูเกอร์ตัวเตอร์เต้เนี่ยประธานาธิบดีเขาไม่ให้จนเป็นที่มาของการไปก้าวร้าวใส่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับมาจากการประชุมอาเซียนปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์คือกลุ่มไอซิสนะครับที่อยู่ในฟิลิปปินส์ลุกฮือขึ้นมาต่อสู้ต่อต้านนะครับแล้วก็เกิดการปะทะกันมีคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากรู้สึกจะเป็นทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะครับระหว่างเจ้าที่ของรัฐฟิลิปปินส์ทำการปราบปรามใช้เวลาปราบปรามอยู่ประมาณ3เดือนต้นเหตุมาจากไม่ยอมให้ฐานทัพกับสหรัฐอเมริกาหลังจากที่สหรัฐอเมริกานะครับเนี่ยให้รางวัลนางงามโลกมาแล้วรอบหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับทำไมต้องเป็นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองทำไปต้องเป็นที่สาวงามของแอฟริกาไปดูแล้วเนี่ยสาวงามคนนี้ไม่ธรรมดานะสาวงามคนนี้เขาเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีเลยนะครับการให้รางวัลกับเธอนั้นนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองสหรัฐอเมริกากำลังจะบุกในแอฟริกานะครับเธอกำลังเป็นขวัญใจของคนแอฟริกานะครับการเป็นขวัญใจของคนแอฟริกานั้นเธอจะต้องเดินทำหน้าที่ตามที่กองประกวดกำหนดกองประกวดประกวดโดยใครประกวดโดยสหรัฐอเมริกานะครับเป็นคนกำหนดนะสังเกตคำถามในการถามนางงามเนี่ยจะเป็นคำถามนะครับที่ถามเชิงการเมืองตลอดเลยซึ่งก็มีสื่อมวลชนเอามาตั้งคำถามอย่างฟ้าสายถูกตั้งคำถามนะครับว่าถ้าเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลกับท่ารัฐเข้ามาทำการละเมิดสิทธิเรื่องของความมั่นคงคุณรู้สึกยังไงเป็นคำถามด้านการเมืองทั้งนั้นนะนางงามของแอฟริกาใต้ก็ถูกตั้งคำถามในเชิงเดียวกันนะต้องเข้าใจหลักเลยนะเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะต้องเข้าใจหลักเลยว่ามันเป็นหลักอย่างนี้ทำไมเธอจะมีอิทธิพลอย่างไร
เธอก็จะเป็นตัวแทนนะของกองประกวด Miss Universe นะนางงามจักรวาลนะครับในเรื่องนางงามโลกเข้าไปทำกิจกรรมทำจุดต่างๆโดยเฉพาะในแอฟริกานะครับในนามของกองประกวดนะครับนั่นก็เป็นการเผยแพร่อิทธิพลของตะวันตกนะหรือหลักคิดนะเชิงการปกครองที่เรียกว่าเดโมคราซีไปยังฝั่งตะวันตกนั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกากำลังวางหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างไรจะรุกในแอฟริกาตอนนี้เขาเปิดศึกอย่างไรเขาพ่ายสงครามในตะวันออกกลางนะครับก็ตอนนี้ก็มาเปิดศึกในฝั่งเอเชียอย่างไรก็ตามตอนนี้ฝั่งที่เขาละไว้และก็ฝั่งแอฟริกาตอนนี้ปรากฏว่าไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆสิ่งที่ตามมาคือรัสเซียกำลังเข้าไปทำการครอบครองแอฟริกานะครับเขาก็เลยใช้เครื่องมือด้วยการประกวดคือนางงามมาเป็นเครื่องมือนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะไปศึกษาประวัติย้อนหลังได้มันคือความลึกซึ้งนะครับคนดูทั่วไปก็เป็นการประกวดนางงามทำไมได้นางงามไทยฟ้าใสได้เงินกลับมา 30,000 ไม่พอค่าเครื่องบินด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยก็เป็นการวิพากษ์เชิงปรากฏการณ์แต่กิจกรรมอย่างกีฬาดนตรีกวีศิลปะเนี่ยมันเป็นเครื่องมือการประกวดนางงามต่อมานะฮะเป็นเครื่องมือทั้งนั้นแหละนะครับในการที่จะขยายอาณาจักรนะครับซึ่งในสหรัฐอเมริกามีประชากรเพียง900คนจีนมี 1,300 คนโดยประมาณนะครับแต่อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาซึ่งเรียกว่าเป็นตำรวจโลกเนี่ยกำลังขยายมากขึ้นมากขึ้นเขาจะแบ่งกลยุทธ์ในการบุกตามจุดต่างๆซึ่งตอนนี้สงครามที่เกิดขึ้นคือสงครามทางการค้านะฮะใครเข้าดูการต่างประเทศจะเข้าใจอ๋อนี่คือสงครามทางการค้าและตอนนี้แอฟริกาทางรัสเซียบุกกำลังเข้าทำการยึดครองตกเป็นของรัสเซียนั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกากำลังใช้นางงามจักรวาลเพื่อรุกเอาแอฟริกาคืนเท่านั้นเองนะซึ่งจะเห็นปรากฏการณ์หลังจากนี้ท่านผู้ชมจับตามองให้ดีนะที่พูดอย่าเพิ่งไปเชื่อเดี๋ยวไปดูจับตามองเชิงปรากฏการณ์ไปย้อนดูนางงามฟิลิปปินส์ไปย้อนดูนางสาวไทยนะครับของประเทศไทยซึ่งเป็นเขาเรียกว่านางงามอู่ตะเภาถ้าไปย้อนดูเหล่านี้เราจะรู้ทั้งว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือหลักคิดเชิงยุทธศาสตร์การปกครองที่เกี่ยวข้องกับนางงามหรือนางสาวจักรวาลขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับไกลไกลจะเห็นยากลำเค็ญเพียงใดใจยังมันจะปกป้องพ้องไทยชั่วนิรันดร์สิ้นชีวันก็ยังห่วงห่วงแผ่นดินด้วยหน้าที่ชีวิตรับผิดชอบคือคำตอบที่รบอยู่ไม่รู้สิ้นความภูมิใจลึกล้ำดำมาจินรักแผ่นดินรักเกียรติศักดิ์นักรบไทยคิดถึงยอดหฤทัยใจจะขาดแต่ไม่อาจใจทิ้งไปได้ด้วยหน้าที่ศรัทธาท่าใจใครคงความหมาย
เกินค่ากว่าชีวิตส่งใจข้ามขอบฟ้าห่วงหาเสมอหวังเพียงเธอนึกถึงผู้อยู่ที่นี่คอยรอวันรุ่งของพรุ่งนี้ฟ้าคงมีพรชัยให้กับเราใครใครจะเห็นยากลำเข็นเพียงใดใจยังมันจะปกป้องของไทยชั่วนิรันดร์สิ้นชีวันก็ยังห่วงห่วงแผ่นดินด้วยหน้าที่ชีวิตรับผิดชอบคือคำตอบที่รบอยู่ไม่รู้สิ้นความภูมิใจลึกล้ำดำมาจินรักแผ่นดินรักเกียรติศักดิ์นักรบไทยคิดถึงยอดหฤทัยใจจะขาดแต่ไม่อาจตัดใจทิ้งไปได้ด้วยหน้าที่ศรัทธาท่าใจกายคงความหมายเกินค่ากว่าชีวิตส่งใจข้ามขอบฟ้าห่วงหาเสมอหวังเพียงเธอนึกถึงผู้อยู่ที่นี่คอยรอวันรุ่งของพรุ่งนี้ฟ้าคงมีคนใช้ให้กับเราสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของวิหกก็สามารถเข้าได้นะฮะ @วิหกนิวส์ครับ